บอกรายการนี้ชอบแซะผู้ว่าจ๊ะๆไม่เคยพูดเรื่องดีๆต้องดูตลอดเรื่องดีๆก็พูดนะอาจจะไม่เปิดมาไม่ถึงคือแล้วแต่เนื้องานแล้วแต่เนื้อข่าวไงเนี่ยอย่างเรื่องนี้นะครับอันนี้เป็นความห่วงใยเด็กๆนะคือลอยกระทงเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะมีคนไปลอยแล้วเขาก็จะอธิษฐานใช่ไหมคุณก็เคยลอยแล้วก็อาจจะใส่เหรียญใส่อะไรไปบ้างใส่เหรียญบาทเหรียญสิบอะไรลงไปแล้วก็จะมีเด็กๆเนี่ยนะก็ไปว่ายน้ำไปหยิบเอาเงินในกระทงมาประมาณอย่างนั้นนะท่านผู้ว่าก็บอกว่ามันต้องมีมาตรการนะครับเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยกรณีเก็บเงินในกระทงคือมันไม่มีกฎหมายห้ามอะไรหรอกนะคุณปรเมศครับคือภาพนี้คือแบบคนเพิ่งจะเอากระทงลอยน้ำเด็กหยิบออกมาแล้วว่าไม่มีจรรยาบรรณเลยเนี่ยนี่ไม่เหมือนรุ่นผมนะรุ่นคุณเป็นยังไงรุ่นผมนี่ผมไม่ได้ลอยใช่ไหมแต่ผมก็จะไปช่วยพี่ๆที่เขาลอยช่วยกวาดน้ำให้มันไปไกลๆคือยิ่งมันไปไกลเร็วพี่ก็ได้ไปเร็วแล้วผมกับเพื่อนก็จะว่ายน้ำไปนะคืออย่างน้อยคุณยังมีจรรยาบรรณว่าให้กระทงเขาลอยไปก่อนให้เขาแบบลอยทุกลอยโศกไปก่อนคือคุณคิดดูว่าความรู้สึกของคนที่ลอยกระทงนะผมไม่ได้ลอยแต่ผมรู้ผมเข้าใจว่าคุณนายลอยปุ๊บเนี่ยแล้วไอ้เด็กมันไปหยิบเงินที่อธิษฐานไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันแหมมันนั่นน่ะสิมันเกินสะเทือนใจสะเทือนใจแต่ประเด็นของผู้ว่าชัดชาติก็คือว่าท่านก็บอกว่าไอ้เรื่องเก็บกระทงเนี่ยนะไม่มีกฎหมายห้ามหรอกแต่ท่านเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะแล้วจะให้เจ้าหน้าที่ไปคอยห้ามปรามเด็กเด็กหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไม่พอหรอกนะครับเพราะว่าจัดกันหลายที่นะครับคงไปห้ามไม่ได้แล้วก็ไม่มีกำลังคนจะไปจับปรับอะไรก็ต้องขอความร่วมมือนะขอความร่วมมือประชาชนไม่ใส่เงินลงไปในกระทงถ้าไม่มีคนใส่เงินคนลงไปหาเงินในกระทงก็ไม่มีเดี๋ยวก็เลิกลากันไปเองนะอันนี้ต้องถ้าผมเป็นเด็กผมฟังก็ต้องมองค้อนผู้ว่านิดนึงหน้าใส่ไปหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรแต่เพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยแต่ว่ามันกลางคืนด้วยนะอันตรายอันนี้เรื่องจริงคือผู้ใหญ่เขาก็ห้ามแหละแต่เด็กก็คือเด็กนะใช่ค่ะแล้วยังไงคะผู้ว่าจะแก้ปัญหายังไงผู้ว่าก็บอกว่ามีไอเดียนะถ้าอยากจะทำบุญลอยเคราะห์ปล่อยโศกเอาเงินไปบริจาคจะได้บุญไม่น้อยกว่านำไปลอยกับกระทงเดี๋ยวผมจะหาตู้ของมูลนิธิต่างๆเนี่ยนะไปตั้งไว้ตามจุดนะคือกระทงก็ลอยไปอยากทำบุญก็หยอดตู้อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าจะได้กี่ตู้อะไรเนี่ยท่านก็ไม่ได้บอกนะแต่ก็ถือว่าเป็นไอเดียนะว่าอธิษฐานไปนะแล้วก็ใส่กระทงไปนะแล้วมือก็ไปหยอดหยอดตรงตู้แล้วเดี๋ยวมูลที่เขาเอาเงินไปทำกิจการการกุศลอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ได้บุญได้บุญนะได้บุญแล้วก็ป้องกันไม่ให้คนลงไปว่ายน้ำเก็บกระทงะนะแล้วโอ้ป้องกันหลายเรื่องเลยคือบางทีมีเรื่องกันก็มีนะ อย่างที่บอกอะเฮ้ยไอ้หนูอะไรไม่เก็บตังอะไรอย่างเงี้ยคือเจ้าของกระทงยังไม่ไปเลยเก็บต่อหน้าต่อตาอย่างที่คุณบอกอะบางคนยื่นมือมาคือน้ำยังไม่ทันโดนน้ำเลยกระทงยังไม่โดนน้ำเลยเด็กยื่นมือมารับแทนแล้วอ่ะนี่นี่แม่ภาพมาพอดีเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเราเป็นเราก็สะเทือนใจนะแบบว่าเฮ้ยขอลอยไปก่อนได้ไหมเนี่ยนะคะ